เหรียญ25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นั้นนะครับมีรูปแบบเยอะแยะมากมายที่ร้านปานันรับซื้อครับซึ่งเราก็ประกาศมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับวันนี้นะครับจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ FC นะครับสามารถหาได้จริงและเสนอมาขายนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านครับผมบุญพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเหรียญ25สตางค์นะครับซึ่งเราก็ประกาศมาเยอะแยะมากมายนะครับผู้คนก็ส่งมาเสนอขายเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่เราเจอมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์แล้วยืนยันว่าใครมีนะครับคุณสามารถหามาขายเราได้ครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะว่าวิธีเช็คอะไรเป็นยังไงนะวิธีดูยังไงให้ได้เงินเดี๋ยววันนี้จะสอนกันครับสำหรับใครที่มีของที่ร้านปานันประกาศรับซื้อนะครับคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตามช่องทางนี้นะครับจะเป็นทาง Facebook ปานัน LINE @ปานัน88นะครับร้านปานันรับซื้อหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญหายากเหรียญนิยมต่างๆครับรวมไปถึงเหรียญที่ระลึกนะครับสำหรับธนบัตรนะครับก็มีพวกธนบัตรที่เป็นธนบัตรเก่าธนบัตรแปลกธนบัตรโบราณธนบัตรมีค่าต่างๆสามารถเสนอขายร้านปานันได้ครับแล้วก็เงินตราโบราณนะครับเครื่องเคลือบนะเครื่องลายครามเครื่องเบญจรงค์นะสาตราวุธโบราณโอ้เยอะแยะมากมายที่เป็นของสะสมครับค่อยๆศึกษากันไปผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญ25สตางค์ที่ส่งมานี้นะครับนะส่งมานะครับนะโดยผู้ที่ส่งมานะครับก็ไม่ได้บอกไว้นะไม่ได้บอกไว้นะแต่เราก็มีข้อมูลมีการเก็บข้อมูลไว้อยู่นะว่าผู้ที่ส่งมาเอาเป็นว่าเราโอนเงินให้ใครแล้วกันนะโอนเงินให้กับคุณปราโมทนะคุณปราโมทจังหวัดไหนไม่บอกนะครับติดต่อมาผ่านทางแอดมิน016นะครับแอดมินนุชีดูแลเคสนี้นะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นั้นนะครับถ้าพูดถึงปีร้านปานันนะครับก็รับซื้อนะถ้าดูที่ปีนะปีนะครับนะเริ่มต้นนะปีแรกจะอยู่ที่ปี2530ครับสำหรับเหรียญปี2530นั้นราคาก็เล่นก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับปัจจุบันสวยๆนั้นนะครับก็ยังขายไม่เกินเหรียญละ100นะครับแล้วต่อมาก็คือเหรียญ25สตางค์ปี2542เหรียญ25สตางค์ปี2542เนี่ยเล่นกันนะครับนะผ่านใช้เนี่ยโอ้โหน่าจะได้ 2-3,000 เลยนะครับถ้าคุณเจอนะผ่านใช้นะไม่ผ่านใช้ก็อาจจะไม่ต่ำกว่า 5,000 นะฮะ 4-5,000 6,000 แล้วแต่สภาพความสวยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ25สตางค์ปี2544ครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ปี2544นั้นนะครับราคาก็อยู่ราวประมาณผ่านใช้ก็ 2-3,000 ไม่ผ่านใช้ก็ไม่ต่ำกว่า 4-5,000 แล้วกันก็ตามสภาพความสวยนี่คือปีที่หายากนะครับและนอกจากนั้นนะครับเหรียญ25สตางค์ถ้ามีราคานะครับอีกแบบนึงนะครับก็น่าจะเป็นการดูที่เนื้อโลหะหรือเปล่านะเหรียญ25ตังค์หรือ50ตังค์ที่ปี5551นะที่ดูที่เนื้อโลหะอะไรพวกนั้นนะครับนะก็อันนั้นนะครับก็ต้องไปศึกษาอีกทีนึงเอาเป็นว่านะครับอย่างเนื้อโลหะเนี่ยถ้าเอาปกติเนี่ยต้องเป็นเนื้อทองแดงแต่ถ้าเกิดเป็นทองเหลืองแล้วอันนี้ก็มีราคานะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนะก็จะดูที่เนื้อโลหะอื่นโดยที่ไม่ต้องดูปีเลยนะครับก็จะเป็นพวกที่แบบว่าผิดเพี้ยนมานะอย่างเช่นเป็นนิกเกิลนะเพราะว่าเหรียญอย่างเงี้ยนะตอนที่เขาส่งเหรียญดิบมาเนี่ยสั่งเหรียญดิบจากต่างประเทศมาก็จะมีพวกเหรียญดิบปลอมปนมาอย่างเช่นเป็นพวกเนื้อเงินของประเทศอื่นบ้างนะเป็นนิกเกิลของประเทศอื่นบ้างเงี้ยก็เจอกันบ่อยๆครับจะมีพวกนะติดปนมาครับโลหะที่มีความแปลกวันนี้นะครับนะสิ่งที่เราเจออย่างนึงนะครับนะไม่ได้แปลกที่เนื้อโลหะนะครับแต่ว่าเป็นการแปลกที่นะรูปแบบของการปั๊มการผลิตซึ่งเจอกันบ่อยๆเจอมาบ่อยมากนะครับนั่นคือนะครับเหรียญแบบนี้ครับนี่สำหรับเหรียญนี้นะครับนี่แหละนะเหรียญที่ส่งมาโดยคุณปาโม่นะครับเหรียญแบบนี้นะครับเราเจอมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทนะเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญ50สตางค์เหรียญ25สตางค์ปกติเหรียญ25สตางค์นะคุณจะดูได้ยังไงนะครับว่าเฮ้ยเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญที่แบบของแท้หรอเพราะว่ามีคนให้มาปั๊มเล่นหรือเปล่านะฮะก
ก็นะครับมีปั๊มมาหลอกขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคุณก็ง่ายๆเลยครับเบื้องต้นนะคุณก็แค่เอาเหรียญของคุณที่คุณมีเอามาเทียบเนี่ยนะคุณก็มาเทียบนะครับมาเทียบเบื้องต้นก็คือขนาดก็คือดูเทียบปุ๊บเป็นเหรียญ25สตางค์เราก็รู้แล้วเป็นเหรียญ25สตางค์แล้วต่อมาสิ่งสำคัญที่คุณต้องดูก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อโลหะเนื้อโลหะเนี่ยเฮ้ยสีไม่ผิดเพี้ยนอะไรนะประมาณนี้นะครับนะก็พวกเนี้ยก็ใช่นี่อันนี้นี่อาจจะเห็นฝั่งนี้ดำๆหน่อยนี่ก็เป็นคราบนะและอย่างนึงคุณก็ต้องส่องดูลายเส้นมาเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่าอย่างลายเส้นเนี่ยนะของปลอมยังไงก็ผิดเพี้ยนไปเยอะครับนะผิดเพี้ยนไปเยอะครับและต่อมานะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักนะเดี๋ยวผมจะเทสนะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักนะอย่างยกตัวอย่างนะครับเนี่ยนะผมก็จะมีเหรียญตัวที่เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นเหรียญ25สตางค์เนี่ยเอามาเทสให้ท่านดูสำหรับเหรียญนี้นะน้ำหนัก 1.9 เพราะฉะนั้นนะครับนะ 1.9 เนี่ยเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยนะเหรียญที่ได้มาเหรียญนี้นะต้องไม่ต่ำไม่ต่างกันเกินไปถ้าเกิดมา1กรัม 1.5 กรัมนี่ต่างกันเกินไปนี่คือเก๊แล้วเราก็จะมาเช็คดูนะถ้าแท้ก็จะประมาณสัก1.92อาจจะ2กรัม 1.8 อะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยน้ำหนักก็จะไม่ห่างกันไปเยอะนะอ่ะนะเดี๋ยวดูนะน้ำหนักนะครับนะ1.9 เนี่ยนะถ้าออกมาในรูปแบบอย่างนี้นะออกมาในรูปแบบอย่างนี้คือมันดูง่ายมากเลยก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้ก็คือนะเรียกได้ว่าเป็นจุดจ่ายตังค์ได้เลยเห็นไหมจุดจ่ายตังค์ได้เลยนะครับและนี่คือนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับที่นะ FC นะครับนะเป็นหนึ่งในเหรียญที่ส่งมาขายครับซึ่งผมบอกแล้วนะที่ผ่านมาผมเจอมาเยอะแยะมากมายมากๆนะครับซึ่งก็เอามาให้ทุกท่านได้ศึกษากันนั่นแหละนะครับเนี่ยใครมีแบบนี้สามารถติดต่อผมได้นะครับสำหรับใครที่ดูผมอยู่วันนี้นะครับก็ขอหัวใจสักหน่อยแล้วกันนะครับนะขอหัวใจสักหน่อยนะเป็นกำลังใจแล้วกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเจอมิจฉาชีพแอบอ้างอะไรมากของก็เลยจะหายากเพราะว่าเขากลัวว่าจะเจอเพจมิจฉาชีพนะแต่ว่าคือผมเนี่ยคือตัวจริงนะของแท้แน่นอนร้านเราอยู่จังหวัดแพร่ครับจังหวัดอื่นไม่มีนะเราไปค้นดูอย่างข้อมูลปักหมุดอะไรตอนนี้ก็ประมาณว่าปักหมุดอะไรนี่คือแม่งโคตรมั่วไปอยู่กรุงเทพเราไม่มีสาขากรุงเทพครับบางคนมันมีประเภทที่แบบว่าอย่างพวกมิจฉาชีพเอาไปลงบ้างบางร้านก็คือตัวเองไม่โด่งไม่ดังอะไรนะมันก็มีร้านรับซื้ออะไรนี่ก็ใช้วิธีการแบบว่าปักหมุดหลอกให้คนไปแถวนั้นร้านซื้อเหรียญป้านั้นอยู่แถวนี้เดินไปดูโอ้ไม่มีอ๋อแต่เบิร์นว่าเฮ้ยมีร้านนี้พอดีว่ะเนี่ยมันก็จะมีประเภทอย่างนี้นะวิชามานะครับหลอกลวงเขาไปอะไรเงี้ยบางทีไปก็ไม่ได้ราคาที่ตรงบ้างนะครับของราคาเป็นล้านเนี่ยนะบางคนคุณไปผิดร้านขึ้นมาคุณขายได้แค่ 2-300 นี่โคตรเสียดายชิบหายเลยนะบอกเลยนะฮะ